สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด่นกับวุฒินันท์นาหิมนะครับวันนี้เจาะข่าวเด่นเราไปแตะเรื่องของการเมืองเพราะว่าเรื่องการเมืองในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีเรื่องไหนที่ร้อนแรงไปกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมได้เข้าร่วมเปิดตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์อย่างเป็นทางการแล้วบรรยากาศเรียกได้ว่าอุ่นหนาฝาข้างแล้วที่สำคัญก็จะถูกอีกฝากฝั่งหนึ่งกล่าวหาในที่สุดแต่จะกล่าวหาอย่างไรและพลเอกประยุทธ์ทำไมถึงไปต่อวันนี้เจาะข่าวเด่นเรามีคำตอบครับเมื่อวันที่9มกราคมปี2566ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พรรครวมไทยสร้างชาติได้จัดอีเวนต์เปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคและเตรียมนั่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงหนึ่งเดียวแม้จะมีเวลาอยู่ในสนามการเมืองอีกเพียง2ปีถึงปี2568โดยบรรยากาศในวันนั้นเป็นไปอย่างคึกคักมีสมาชิกพรรคแฟนคลับบิ๊กตู่ไปจนถึงนักการเมืองที่จะมาร่วมทัพรวมไทยสร้างชาติเดินทางมาให้กำลังใจกันจนแน่นฮอลล์จัดงานเรียกได้ว่านายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคจัดเต็มคาราเบลบรรยากาศบนเวทีก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะขึ้นพูดได้แนะนำตัวแกนนำของพรรคกรรมการบริหารพรรคว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ขณะที่นายพีรพันธ์ได้กล่าวถึงจุดยืนการทำพรรครวมไทยสร้างชาติและภารกิจหลักของพรรคว่าจะนำความรักสามัคคีกลับสู่ประเทศไม่มีสีไม่มีฝ่ายทำให้ประเทศไทยกลับมาปรองดองกันเหมือนเดิมไม่มีเวลาทะเลาะกันแล้วประเทศไทยต้องเดินหน้านี่คือภารกิจหลักเราจะทำพรรคการเมืองพรรคใหม่ที่ไม่เคยมีในประเทศไทยจะเป็นพรรคที่ทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องผมขอขอบคุณพี่น้องชาวรวมไทยสร้างชาติที่รักทุกท่านวันนี้นะครับเรามีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1ทับ2566เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมเลือกตั้งเร็วๆนี้ในปีนี้เพื่อเราจะมาเป็นพรรคหลักของประเทศต่อไปครับผมเองกับกรรมการบริหารและเพื่อนๆทุกคนที่เป็นรุ่นใหม่ที่เขาแนะนำไปเมื่อสักครู่และที่เป็นรุ่นใหญ่ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับนี่ขอเอาแค่นี้ก่อนถ้าเปิดหมดก็เดี๋ยวเวทีไม่มีให้ยืนครับผมก็คุยกันครับว่าตอนที่เราตั้งพรรคถ้าท่านสมาชิกที่ไปร่วมประชุมเมื่อวันที่3สิงหานะครับผมบอกว่าผมจะนำพรรครวมไทยสร้างชาติเข้าสู่สนามเลือกตั้งและนำชัยชนะมาให้กับพวกเราและประเทศชาติจะมาดูแลประชาชนเหมือนที่เราสโลแกนพรรคแล้วครับเราจะสู้ให้ทุกปัญหาและให้ประชาชนพึ่งพาพรรครวมไทยสร้างชาติได้ทุกเรื่องเลยครับเราจะไม่มีสีเราจะไม่มีฝ่ายพรรครวมไทยสร้างชาติจะล้อมรวมคนไทยกลับมาให้มีความรักสามัคคีรองดองกันเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้เราทำสำเร็จนะครับอย่างน้อยเราได้ความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนปช.ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนรักชาติบ้านเมืองเหมือนกันทุกคนครับและไม่มีใครอยากจะทะเลาะกันอีกแล้วเราไม่มีเวลามาทะเลาะอะไรกันอีกแล้วพี่น้องครับวันนี้ประเทศไทยต้องเดินหน้าครับจากนั้นเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญนั่นคือการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์ซึ่งก่อนขึ้นเวทีพลเอกประยุทธ์ได้เข้าห้องรับรองเพื่อเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคแบบตลอดชีพพร้อมชำระเงิน 2,000 บาทโดยมีนายพีรพันธ์และนายเอกนัทเป็นสักขีพยานทั้งนี้นายพีรพันธ์ยังได้สวมเสื้อพรรคให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวสกรีนโลโก้และชื่อพรรคด้วยจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีเปิดตัวร่วมงานพรรครวมไทยสร้างชาติตอนหนึ่งว่า
วันนี้รู้สึกดีใจซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่สมัครสมาชิกพรรคการเมืองชีวิตนี้ไม่เคยตื่นเต้นเหมือนวันนี้มาก่อนขอบคุณด้วยใจจริงว่าเดินมาท่ามกลางหัวใจดวงเดียวกันพวกเราคือคนไทยหัวใจเดียวกันทั้งคนที่นี่และคนที่อยู่ทางบ้านและคนที่อยู่ทุกภาคทุกกลุ่มทุกฝ่ายในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาพบกับพวกเราแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมในการที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและพรรคการเมืองที่ผมสมัครตัดสินใจครั้งนี้คือพรรครวมไทยสร้างชาติจริงตื่นตันใจผมไม่เคยตื่นเต้นกับอะไรมาก่อนเลยสารภาพจริงๆเมื่อกี้พูดกับบรรดาผู้บริหารพรรคอะไรทั้งหมดผมบอกผมตื่นเต้นปกติผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเป็นทหารมาทั้งชีวิตกลัวอะไรได้ไงใช่ไหมแต่วันนี้ผมกลัวความรักที่ผมได้รับจากท่านและความรักที่ผมให้กับท่านมันจะเพียงพอกันไหมนะเพราะผมรักทุกคนรักทุกคนจริงๆเพราะเราคือใครล่ะเราคือเจ้าของแผ่นดินผืนนี้ใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงสาเหตุว่าทำไมตนเองต้องอยู่และมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากเป็นใหญ่หรือมีอำนาจหรืออยากอยู่ต่อแต่มาเพราะความรับผิดชอบนึกถึงประชาชนรวมถึงเคารพกระบวนการประชาธิปไตยและที่สำคัญคือประเทศไทยต้องไปต่ออย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้เร็วที่สุดจึงมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติหลายคนสงสัยว่าผมมาทำไมเพราะอยากเป็นหรือไงอยากเป็นอะไรต่อหรือเปล่าอะไรสมองเนี่ยนะไม่ใช่ผมอยากเป็นใหญ่ไม่อยากมีอำนาจอำนาจผมมีมาเยอะแล้วอำนาจผมมีทั้งชีวิตของผมนะในหน้าที่ราชการของผมเพราะนั้นวันนี้ไม่ใช่เพราะอยากเป็นไม่อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่อยากได้ผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นวันนี้ที่มายืนตรงเนี้ยเพราะผมเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมอยากมาอยู่ต่อแต่ผมมาพูดกับพวกเราทุกคนว่าประเทศไทยต้องไปต่อใช่ไม่ใช่ความคิดของผมมีอย่างนั้นเมื่อผมได้ใจอย่างนี้มันมาการเมืองแล้วผมจะหาใครล่ะครับใช่ไหมเพื่อจะเดินหน้าไปสู่การเมืองที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆก็ว่ากันถ้ารวมใจรวมคนไทยรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมผมก็ย้อนกลับดูว่าแล้วผมจะเดินหน้าแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเพราะผมเองนั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้คนเดียวไม่ได้เพราะนั้นเราก็จำเป็นต้องมีทีมงานนะครับต้องทำงานกันร่วมที่เขาเรียกว่าพรรคการเมืองใช่ไม่ใช่เพราะหลายคนก็หาว่าผมไม่เคารพกระบวนการแต่ผมบอกแล้วเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยต้องไปต่อไปต่อไปสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งแล้วยั่งยืนผมก็เลยตัดสินใจว่าผมต้องมาพักการเมืองหรือเปล่าผมคิดแล้วคิดอีกนะคิดมาเป็นเดือนหลายเดือนแล้วล่ะนะวันนี้ก็ตัดสินใจแน่นอนนะครับจริงๆแล้วถ้ารู้แบบนี้นะมานานแล้วผมไม่ได้ใจไงจะมีคนรักเหลือรักให้ผมเหลืออยู่หรือเปล่าเนี่ยว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างอ้อนแฟนคลับว่าอย่าเพิ่งขี้เบื่อเพราะตนเองยิ่งแก่ยิ่งรักประชาชนมากขึ้นซึ่งตนเองนั้นเป็นคนปากหวานแต่จริงใจมีกำลังใจในการที่พัฒนาตัวเองและในการที่จูงเขาไปด้วยทั้งนี้ช่วงท้ายก่อนลงเวทีพลเอกประยุทธ์ยังได้ร้องเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟให้แฟนคลับรวมไทยสร้างชาติฟังสนั่นห้องประชุมอีกด้วยใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาลูกตาร่วมไทยสร้างชาติ
รวมใจสร้างชาติสวัสดีครับหลังจากได้เห็นความฮือฮาและสีสันบรรยากาศการเปิดตัวของพรรครวมไทยสร้างชาติกับการเปิดตัวลุงตู่ไปในงานนี้แล้วนะครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเราจะมาลิสต์รายชื่อเพื่อเช็คขุมกำลังพลของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีบ้านใหญ่บ้านใหม่โปรไฟล์ดีมีคนเก่ามือเก่าที่แวดวงการเมืองนั้นจับจ้องอยู่อีกจำนวนมากจะทยอยมาที่พักแห่งนี้หรือไม่แล้วอย่างไรเมื่อไรคำตอบนั้นจะเกิดขึ้นช่วงหน้าครับ